บอกก่อนว่ามันก็มีบางคนไม่รู้กับบางคนที่รู้แล้วในวงนี้นะคะก็เคยคบคนคนหนึ่งจำๆยังไม่มีคนคบเคยคบคนคนหนึ่งแล้วก็เราเป็นคนใจร้อนมากเหมือนคบกันเด็กๆเหมือนทะเลาะกันทะเลาะแล้วเราก็เดินหนีเราใช้อาการคือเราสะบัดทิ้งแล้วเราก็เดินหนีเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเราวิ่งเขาก็ยิ่งเร่งรถแล้วก็ลงมาจากเนินแล้วรถกระบะก็พุ่งชนชนเขาชนเขาแล้วเป็นยังไงอ่ะก็ตายตรงนั้นคือที่จริงหนูเห็นแต่ที่หนูรู้สึกผิดคือหนูวิ่งหนีเหมือนหนูไม่ได้วิ่งกลับเข้ามาดูใช่มันเหมือนมันเป็นความตกใจของหนูด้วยความที่มันเด็กมากพอชนเขาปุ๊บสักเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ10แล้วหนูโทษตัวเองไหม13โทษค่ะโทษมากหนูอยู่แล้วหนูก็เบอร์ไปไม่ได้เห็นกับตาเลยป่ะปั้งกับหูคือสิ่งที่หนูเห็นตอนนั้นมันไม่ใช่ตาหนูแต่มันเป็นหูที่แบบทั้งหมดตรงเนี้ยที่หนูแบบล้าวมันเหมือนแบบปึ้งคือมันดังมากก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรดังกว่าปกติเราไม่ได้รักเขาหรออย่างเงี้ยรักค่ะรักแล้วทำไมวิ่งหนีแค่งอนกันงอนกันงอนกันแล้วก็ขี้เกียจฟังเขาพูดเยอะโอ้เราก็คือเหมือนเดินแล้วเขาก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะตามคือแบบเอ้ยคุยกันก่อนดิเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็หันไปปุ๊บไม่ปึ้งคือหนูเทคนี่คือแวบเดียวเองที่หนูแบบโอ้ยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นคือเท่าที่หนูรู้สึกว่าตอนหนูเห็นนะคือเขายังไม่เสียตรงนั้นแล้วก็หนูถอยเรากลับมาดูเขาไม่ไม่ไม่หนูวิ่งเลยหนูวิ่งหนูรู้สึกว่าเหมือนเราฆ่าคนอะแต่ในความรู้สึกหนูมันกลับไม่รู้สึกว่ารถกระบะเป็นคนทำมันกลับรู้สึกว่าหนูเป็นคนทำเขาแล้วหนูก็วิ่งถอยเพื่อถอยแล้วก็ไปเลยแล้วอีกวันนึงก็รู้จากเพื่อนว่าเสียที่โรงพยาบาลแล้วมารู้สึกผิดอีกครั้งนึงคือแม่เขาก็มีพี่ชายแล้วพี่ชายก็เสียเขาก็ไม่เหลือแล้วแม่เขาก็ตายตามลูกเหมือนกันว้ายนั่นคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับมากระทบหนูอีกตอนนึงคือช่วงที่คุณยายเสียหนูนั่งรถอยู่บนรถทัวร์แล้วก็กำลังจะกลับไปหาคุณยายที่ต่างจังหวัดแล้วไปไม่ทันแค่อีกป้ายเดียวแล้วก็เสียแล้วอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าทันดูใจใช่มันเป็นเวลาแค่แบบแวบนึงอะที่แบบเราลืมไปว่ามันเป็นแค่อะไรอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรนิดเดียวมันก็ทำให้ทุกอย่างมันหายไปหมดเลย